สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแน่นอนกับเรื่องราวของรับสายนะครับเปิดสายให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรถจักรยานยนต์รวมทั้ง SMS เข้ามาได้นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand ครับคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนะครับช่วงนี้ก็แน่นอนครับเปิดรับสายด้วยรวมถึง SMS นะครับวันนี้025309496-98แล้วก็ SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกทำให้คำถามได้เลยนะครับครับมาจัดหนักกันเลยทีเดียววันนี้มา SMS กันดีกว่ามีไหมเอ่ย SMS มาก็ฝากไว้อีกหนึ่งรายการแล้วกันกับบางBangkok Motor Bike Festivalนะครับเซ็นทรัลเวิร์ดเซ็นทรัลเวิร์ดนะครับไปพบกับนะครับสินค้าของรูป71แล้วก็สินค้ามากมายรวมไปถึงรถจักรยานที่มาร่วมในกิจกรรมวันนั้นนะครับใครไปพรุ่งนี้เจอฮาร์เลย์แน่นอนพรุ่งนี้พี่บอมไปเกี่ยวกับกลุ่มอิมมอร์ทัลแล้วเรามีฮาร์เลย์มากมายหลายรุ่นด้วยนะครับฮาร์เลย์หลายแก๊งไปแน่นอนก็ใครอยากชมรถฮาร์เลย์สวยๆก็พรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงบ่ายเนาะเย็นเลยใช่ไหมใช่ครับช่วงบ่ายร้อนแน่พี่บอมต้องเย็นต้องเย็นครับไม่งั้นรถไปตากแดดไงเขารักรถกันเนาะไม่ใช่หรอกร้อนรถติดด้วยเย็นก็ติดอยู่ดีตอนไปเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดโอ้แล้วคิดดูไปเป็นขบวนใหญ่ๆรถติดแน่ละประสงค์นึกว่ามีอะไรอีกโอ้แล้วมีหลุมอยู่หน้ากรมตำรวจฝั่งนี้ฝั่งอันนี้ผมเคยโดนละเอ็นแม็กโรงพยาบาลน่ะเหรอหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลเลยหน้าป้ายกรมตำรวจพอดีเราวิ่งมาจากพารากอนนะครับนี่มันจะมีหลุมอยู่หลุมใหญ่หนึ่งฝาท่อฝาท่อใช่โอ้โหฝาท่อใหญ่ระวังด้วยนะครับจริงก็บอกหลายๆเส้นทางนะก็คือบอกอย่างที่เมื่อกี้บอกแต่ว่าถ้าเราขี่รถไปในเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าประมาทเด็ดขาดมาดูเอสเอ็กซ์กันนะครับ CBR 650F นะครับ2016กับ2017แตกต่างกันบ้างไหมครับตัว2017 10F นะครับยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ถามว่าแตกต่างไหมแตกต่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ที่ดีขึ้นนี่นะครับตัวนี้2017ป่ะใช่นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ดีขึ้นนะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยกำลังแรงม้าจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงในเรื่องของทอร์กก็จะมาตัดขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานที่รุนแรงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าตัวที่เป็น2015-16เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอย่างที่พี่โอ๊ตพูดอะเนิร์ดไปหน่อยนึงนิ่มๆไปอืดไปหน่อยเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆขี่มันอืดเขาเน้นประหยัดอย่างเดียวเพราะหลายๆคนอยากแบบเฮ้ยทำไม650มันต้องจี๊ดกว่านี้ไหมเขาเลยมีการปรับในเรื่องของกล่อง ECU ในเรื่องของระบบการทำงานของเครื่องยนต์ให้มันแบบตอบสนองได้เร็วมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นมันก็มีกำลังแรงม้าเพิ่มอีกหน่อยนึงเอาง่ายๆตัว2017เนี่ยจะมีความเป็นสปอร์ตมากกว่าเดิมถูกต้องขี่สนุกกว่าเดิมเราใจมากขึ้นสนุกมากขึ้นแต่ยังคงในบอดี้ที่เดิมยังเดิมอยู่แต่สีเสริมเขาทำออกมาก็ดูสวยขึ้นนะสวยขึ้นนะตัวดูเขาแอบแปดจุดสีถ้าจะให้เปลี่ยนพื้นฐานเครื่องยนต์เลยเนี่ยรับรองช่วยได้ว่าราคามันจะโดดไปจากเดิมอย่างเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าปรับเปลี่ยนในเรื่องของ ECU ในเรื่องค่าการจุดระเบิดต่างๆในเรื่องของทอร์กต่างๆให้มันรวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นมันจะตอบโจทย์การใช้งานที่ครอบคลุมแล้วก็เล้าใจฝึกขนานขี่แล้วมันน่ะให้มันตอบโจทย์คือมันคือสปอร์ตก็ต้องขี่ให้มันสปอร์ตนะสปอร์ตแล้วมันขี่นิ่มๆมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาเลยตอบโจทย์อ่ะถ้าอย่างนั้นให้มันสปอร์ตเพื่อนก็เลยปรับในเรื่องของย่านกำลังให้มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะครับเขาบอกออกทริปไกลๆปั๊มติ๊กเสียแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรครับปั๊มติ๊กเสียมีทางเดียวแล้วต้องพกอะไรไปล่ะพกไปปั๊มติ๊กที่ต้องขีดอย่างเดียวจริงจริงซิลิโคนตัวนี้มันเป็นปั๊มมันจะเกี่ยวกับแบตเตอรี่ด้วยแต่ตัวปั๊มเลยอ่ะเปลี่ยนที่ตัวปั๊มเลยยกปั๊มมาให้ยกปั๊มเลยถ้าเสียก็ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวครับเปลี่ยนใหม่มันจะมีอย่างนี้ฮะวิธีการออกที่ไกลๆแล้วเราจะตรวจเช็คเบื้องต้นรถสภาพรถโดยรวมทั้งหมดครับอย่างปั๊มติ๊กเนี่ยก่อนเสียมันจะมีอาการอย่างนึงที่เจอคือเสียงดังใช่ไหมพี่ออนก่อนดังครับดังมันจะชอบดังก่อนดังมันจะดังอ๋อเสียงถ้าปั๊มติ๊กร้องดังผิดปกติเนี่ยเราสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเริ่มมีอาการแล้วแล้วปั๊มติ๊กจริงตัวหนึ่งก็ไม่ได้แพงไม่แพงมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเดินออกทางออกทริปไกลๆมี2อย่างคือเปลี่ยนเลยใช่หรือไม่ก็มีอะไหล่ไปอีกตัวหนึ่งเพราะตัวไม่ได้ใหญ่จริงๆแล้วมีอะไหล่ไปดีกว่าแล้วทีนี้การทำงานเวลาเราออกทริปหรืออะไรเงี้ยเวลาจริงๆมันต้องมีรถโมบายกลุ่มมันมีรถใหญ่มีรถเซอร์วิสตามรถเซอร์วิสรถมอเตอร์ไบมีอะไรอุปกรณ์เตรียมเพราะอย่างสมมติรถที่มันมีปั๊มติ๊กเนี่ยมีซีนอยตัวนี้เนี่ยเราต้องซื้อสแปร์เลยอย่างในเรามีต้องมีด้วยอย่างในอะไรต่างๆหัวเทียน
หลายอย่างครับสามารถแกะท่อนบนเนี่ยดูได้ผ้าคาสถอดดูได้อะไรได้แต่ถ้าซิลิโคนเสียเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนแน่นอนเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็บางคนมันก็ไม่ได้คิดถึงถึงจะถ้ามันไม่มีอาการมันไม่มีอาการกลางทางมันก็ถือว่าช่วยอะไรไม่ได้ผมว่าช่วยได้มันต้องแก้ปัญหาคือว่าต้องเข้าศูนย์เปลี่ยนอย่างเดียวครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะออกทริปเนี่ยไม่ใช่เราอยู่ดีเราอยากออกก็ออกเลยนะไม่ใช่จริงๆแล้วเราต้องมีณชั่วโมงนั้นนะพี่มันบอกไม่ได้หรอกเข้าใจใช่ไหมครับผมแต่จริงๆแล้วอยากให้เตรียมอะไหล่ติดไปด้วยถ้าเป็นรถใหม่ไม่มีปัญหาไปไหนไปกันแต่ถ้าเป็นรถเก่าเราต้องมีการเตรียมความพร้อมในตัวเช็ครถเบื้องต้นใช่แล้วก็เตรียมอลงอะไหล่ที่มันของจำเป็นเนี่ยไม่ว่ารถใหม่รถเก่าจริงๆก็ควรจะมีคือออกทริปเนี่ยยางในพี่ออนบอกนะยางในหัวเทียนพวกนี้ต้องมีติดไว้เลยแล้วคุณบอมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือคุณบอมเนี่ยล่าสุดครับล่าสุดเนี่ยหลานชายครับไปต่างจังหวัดไปหาคุณยายนะครับก็อาจารย์ตรวจเองนะตรวจเช็คเองเอ็มสแลชนะครับตรวจเช็คปั๊บเรามีความรู้สึกว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วไส้กรองแล้วอะไรแล้วแต่พอเรามาดูไฟเอนจินไฟเอนจินเนี่ยสามารถพอเปิดสวิตช์ปุ๊บไฟเอนจินต้องติดแล้วพอสักพักก็จะดับถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้ของเอ็มสแลชตัวนี้ไม่ดับครับแล้วเวลาลองขับไปเรื่อยในมุมแคบหรือมุมในระยะใกล้ๆเนี่ยเริ่มติดกระพึบกระพึบกระพึบเราตรวจเช็คเลยตรวจเช็คเลกูเลตเลยครับเลกูเลตคือเลกูเลเตอร์นะฮะเกียร์ที่ตัวควบคุมเนี่ยเราเช็คเลยครับพอเช็คค่าปุ๊บค่าหล่นครับค่าไม่เสถียรเปลี่ยนครับเบิกเปลี่ยนเลยทั้งที่เอ็มสแลชเนี่ยเป็นรถที่ใหม่อยู่เลยยังใหม่มากเลยก็ต้องใช้งบตัวเองครับต้องมาสังเกตนิดนึงใช่ราคาไม่แพงนะราคาก็ไม่แพงมากครับเราก็เบิกมาเปลี่ยนเรียบร้อยละเปลี่ยนเองออกเงินเองเลยแต่ทีนี้มันคล้ายๆว่าในช่วงเวลารับประกันของศูนย์เนี่ยตัวนี้เขาไม่อยู่ในช่วงรับประกันเราก็ต้องเปลี่ยนเองเพราะเปลี่ยนแล้วหายครับคุณปอมพอไปติดเครื่องลองวิ่งอยู่ระยะนึงไม่เป็นไรโอเคถือว่าผ่านแล้วก็ไปวิ่งไปกลับมาปลอดภัยสบายๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนก็เข้าร้านนะครับอย่างเดียวไม่มีอย่างน้อยคนจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในล่าสุดไปกอล์ฟในขอนแก่นนะฮาเล่นั่นแหละคันเกียร์ล็อตยึดขาเกียร์โยงหลุดฮาเล่สถานมากๆคลายอันนี้มันจริงๆมันเป็นเรื่องปกติของฮาร์เลย์แล้วแต่ต้องบอกว่าขี่ไปเนี่ยต้องขันน็อตไปแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้อะไหล่ทั่วไปเครื่องมือทั่วไปมันใช้ไม่ได้ไมันเป็นประแจหุ่นกับประแจมินผมบอกเดี๋ยวผมทำให้พี่ผมบอกเอ้ยมันใช้ไม่ได้จริงมันเป็นประแจหุ่นน่ะเครื่องมือทับอ่ะต้องประแจทับใช่หรือมันก็ต้องใช้ประแจเลื่อนตัวเล็กใช่น็อตก็น็อตที่ดูเหมือนจะเป็นหกเหลี่ยมก็ไม่ใช่เป็นหัวจีบใช่หัวจีบเพราะนั้นมันต้องมีต้องมีพี่ก็คือจริงๆมันต้องมีการเตรียมอุปกรณ์พวกนี้ติดรถไว้ในเครื่องมือมันต้องถึงขนาดเยอะมากไขควงคีมอะไรพวกนี้ประแจมันเป็นรถทั่วไปนะรถญี่ปุ่นนะเบอร์10เบอร์12 14 17ประมาณนี้ไม่เกินไขควงแบนไขควงถอดด้ามได้ปรับหัวหกเหลี่ยมชุดนึงพอแล้วอันนี้คือเครื่องมือเบสิกติดรถอยู่แล้วควรจะมีต้องมีนะเวลาเราไปต่างจังหวัดต้องมีช่วยเราได้ไม่ให้กินข้าวลิงนะแล้วก็อีกอันนึงที่ควรจะมีนะเคเบิลไทยถูกต้องครับลวดเคเบิลไทยเคเบิลไทยได้หมดอ่ะอันเนี้ยมันครอบจักรวาลอ่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วเคเบิลไทยเนี่ยมันไม่ได้มีไซส์เดียวนะครับมีหลายไซส์จริงๆแล้วเส้นเล็กเส้นใหญ่ที่ช็อปเนี่ยมีทุกประมาณ6ถึง8เบอร์เลยใช่เรียงไว้เลยคือช็อปอื่นเนี่ยเขาจะถามว่าอาจารย์ทำไมใช้เคเบิลไทยเปลืองจริงๆแล้วมันเป็นความที่คือเราเห็นงานที่น้องๆทำมาหรือว่าลูกค้าเจ้าอื่นทำมาเนี่ยเรารู้เลยว่าจริงๆอ่ะลงทุนไม่กี่ตังค์นะครับไม่ได้แพงไม่แพงเลยนะครับผมมาซื้อติดบ้านเลยพี่อ้นคือต้องใช้ครับพอเราใช้ปั๊บเนี่ยพอเราใช้ในจุดบ้านจุดมุมจุดเลี้ยวสายฟงสายไฟเนี่ยเราลัดไปแล้วเราเก็บงานใช้กรรไกรคมนะครับพอลัดเสร็จก็ใช้กรรไกรตัดเล็บตัดเก็บงานลูกค้าเวลาเขาไปเปิดช็อปอื่นเขาจะรู้ว่าอ๋อนี่ทำบ้านอาจารย์มาแน่นอนสายไฟมันจะเก็บเรียบร้อยใช่แล้วเวลาอุปกรณ์ที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถใช้แทนกันได้ใช่มันยึดติดได้ทำให้มันแล้วไปถึงอู่ได้รอดปลอดภัยแล้วอาจารย์มีเพื่อนใช่ไหมครับเพื่อนที่เขาอยู่แบงค์ชาติเนี่ยคือมันจะมีเคเบิลไทยที่เขาชอบรัดแบงค์ที่เขารัดแล้วเนี่ยพอเขาขีบแล้วมันยังพอใช้ได้ยังมีเนื้อที่อยู่โอ้มันแข็งแรงมากครับแข็งแรงพอเรามาใช้ซ้ำก็ซ้ำได้พอเรามุมเล็กอะไรเงี้ยมาใช้ได้ลองเอามาใช้ดูทนผมก็มีติดบ้านไปเลยผมใช้ทุกอย่างอ่ะอุปกรณ์อะไรที่มันแบบดูแล้วต้องไปสว่างสว่านเจาะผมเคเบิลไทยล็อกปืดจบเลยจริงๆเนี่ยเขาจะเรียกอยู่แล้วบอกอาจารย์อ้นเนี่ยใช้แต่เคเบิลไทยเขาจะเรียกต่อท้ายแล้วเคเบิลไทยจริงๆแล้วผมบอกว่าพอเราใช้ไม่ใช่ครับพอใช้แล้วเนี่ยมันโอเคมากอย่างนี้เห็นไหมขากล้องเราเห็นไหมยังต้องใช้เคเบิลไทยช่วยไหมถ้าไม่งั้นมันจะเคลื่อนออกครับผมใช่ติดมาดูเอสเอ็มต่อไปคันเกียร์เวฟ100 10i อยากทราบว่าของเวฟ100 110ครับยังไงครับเลื่อนนะฮะ110 i 125 i Dream 110 i รุ่นไหนใช้ด้วยกันได้บ้างครับขายคันเกียร์จริงๆอ๋อขายคันเกียร์ Honda เนี่ยเวฟ Dream เนี่ยมาใช้กันได้ไหมใช้กันจริงๆฟันเท่ากันหมดจริงๆมันจะมีปัญหาตรงนี้ครับคือความกว้าง
คือความกว้างที่เขาใส่แล้วเนี่ยคือเขาจะยื่นออกมาจริงแล้วเราต้องดูด้วยว่ารุ่นของเราเนี่ยคือรุ่นอะไรรถของเราที่เขาเสียหายในรุ่นอะไรจริงๆอาจารย์ไม่แนะนำให้ไปข้ามรุ่นเขาควรจะใช้ตรงรุ่นเลยเมื่อกี้หมายถึงว่าตัวเวฟ110มันจะเท่ากันไหม125คือฟันเท่ากันฟันเท่ากันแกนเหมือนกันหมดแต่มันจะต่างกับความที่มันกว้างออกมาไงครับคือบางทีแกนของ110เนี่ยอาจจะสั้นกว่านะครับคือเครื่องยนต์ของ110มันจะเล็กลงไปในห้องคอนโทรลเกียร์เขาจะเล็กลงทีนี้ข้อต่อตรงนี้แหละสำคัญมากยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างแดดกับ LS อย่างเวฟ110หรือ110i ที่น้องเขาถามมาเนี่ยเหมือนกันครับถามว่าฟันใส่กันได้ไหมอาจารย์ตอบงี้ว่าใส่ได้แต่ถามว่าต้องดูด้วยนะว่ามันเบียดห้องแม่เหล็กไหมพอเราใส่ปุ๊บถ้ามันเบียดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะเบียดทันทีเข้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ใส่แบบตรงรุ่นถ้าถามว่าฟันเนี่ยฟันใส่กันได้ไหมใส่ได้นะฟันเนี่ยเสียบกันได้แต่ถามว่าถ้าเรายังมีเวลาหาพอนะเราไม่ต้องไปข้ามรุ่นครับแนะนำให้ใช้ของใครแล้วของเขานะครับดีที่สุดครับอย่าไปแปลงไอ้ตรงนี้มันเป็นเบสิกง่ายไม่ควรไปแปลงครับถ้าจะแปลงจริงๆอ่ะเราไปแปลงในส่วนลึกของเครื่องยนต์เลยนะครับให้น้องเข้าไปในเครื่องยนต์เลยเดี๋ยวคุยกันรายละเอียดเยอะนะครับแต่เรื่องคันเกียร์ไม่ควรแปลงครับใช้ของเดิมดีกว่าครับมันก็หาซื้อได้อยู่นะครับผมมันหาซื้อได้ง่ายๆครับแต่มันอย่างนี้คุณบอมมันอย่างนี้ครับคือเดี๋ยวตอบต่อนิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นของ110เนี่ยมันจะเป็นเงานะครับอย่างเวฟ100โครเมียมสวยคือหัวคันเกียร์เนี่ยหัวของเวลาเท้าเราวางเนี่ยระยะกว้าง5นิ้วครึ่งถึง6นิ้วเนี่ยมันจะมีหัวยางแล้วซึ่งเวลาเราเหยียบมันจะนุ่มแต่จริงๆแล้วอย่างเวฟ100อย่างเวฟ Z เวฟ100เนี่ยจะเป็นหัวเหล็กเลยใช่เป็นแบนใช่แล้วทีนี้มันมีตัวเหยียบหลังซึ่งตรงนี้มันรายละเอียดตรงนี้นะบางคนเขาต้องการถามว่าถ้าเป็นผมเป็น110มาหัวมันมียางเนี่ยผมเอามาใส่ได้ไหมจริงๆมันใส่ได้ครับแต่ว่าประเด็นคือต้องดูที่ข้อยาวหรือข้อสั้นนะครับแค่นั้นเองครับผมก็คือแนะนำว่าให้ใส่ตัวรุ่นดีกว่าตรงรุ่นดีกว่าครับตรงรุ่นนะอย่าแปลงเลยเนาะตรงรุ่นนะตัวเองนะผมออกแอร์ล็อกนะครับตัวสแตนดาร์ดเปลี่ยนชกหลัง YSS ร้านไหนเอ่ยครับร้านแต่งอุปกรณ์มีร้านไหนครับอ๋อจะไปเปลี่ยนใส่ชก YSS แอร์ล็อกจริงๆซื้อมามันเปลี่ยนที่ไหนก็ได้ครับใช่ไม่จำเป็นต้องไปเอางี้ร้านไหนมีขายเขาก็เปลี่ยนให้เลยจริงๆแล้วมันอย่างนี้ครับถ้ามันตรงรุ่นตัวโชคเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คุณบอกครับไอ้มันจะมีตัวโชคที่มันมีติดกับบอกแก๊สมาด้วยนะไอ้แก๊สตัวนั้นน่ะมันไม่ใช่แก๊สจริงซึ่งมันเป็นแก๊สปลอมมาคือเขาต่อขึ้นมาเพื่อให้ดูดีดูสวยเฉยๆนะครับจริงๆแล้วเวลาแยกแล้วใช่ครับไม่แยกครับมันจะติดเลยไม่ได้ติดด้านบนมาเฉยๆเพื่อมีติดสติ๊กเกอร์สวยๆแต่จริงๆใส่แล้วบางทีมันเป็นภาระนะบางทีมันไปเบียดในพ่วงอุปกรณ์ที่มันอยู่ในตัวรถมันอยู่แล้วแนะนำให้ใช้เป็นตัวจริงๆแล้วในแบรนด์ของ Yamaha ในพาร์ทของ Yamaha เนี่ยเขามีโชคขายนะมีตัวท็อปก็มีมันเป็นโชคซับแทงไงใช่มันมีโชคขายนะครับเพราะว่าไอ้มีตัวท็อปตัวรองตัวกลางจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยครับมันมีพาร์ทของ Daytona มาเลยอย่าง Fino เนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าโชคอัพหลังเนี่ยของ Yamaha นะครับ Fino เนี่ยจะมีโชคพิเศษคือ Daytona มาเลยมีหมดฮะล้อหมกล้อแม็กก็มีใช่ผมเคยเบิกมาใส่ให้เพื่อนเขามีอัคเซสซอรี่แต่งของตรงรุ่นของ Yamaha เนี่ยลองศึกษาใช่ยังไงเขาแล้วก็ติดต่อที่ศูนย์ดูใช่ๆเข้าที่ศูนย์ก่อนแล้วก็ลองศึกษาดูว่าอัคเซสซอรี่ของรุ่นนี้มันมีอะไรบ้างแต่ถ้ามันมีครบแล้วอาจจะสีไม่โดนใจหรืออะไรเงี้ยเราก็หาซื้อมาใส่ของเราเองได้นะครับร้านทั่วไปก็ใส่ได้ครับครับซื้อมาแล้วใส่ที่ไหนก็ได้ตัวนี้นะครับเพราะว่าโชคซับแทงของ YS เนี่ยกับตัวแอร์ล็อกเนี่ยแอร์ล็อกใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะตัวซับแทงมันจะไม่ไปเบียดกับทุ่งท้ายนะครับใส่ได้เลยที่ร้านไหนก็สะดวกร้านไหนก็ร้านนั้นแหละครับใส่ได้หมดใส่ได้แต่ว่าต้องดูด้วยนะว่าช่างเขาถอดเขาเคยทำรุ่นนี้ไหมอะไรไหมต้องคอยดูด้วยเดี๋ยวไปแงะกาบเขาหักอีกครับถ้ารถใหม่ๆอาจจะไม่มียังไม่เคยเลยจริงๆแล้วเขาอาจจะหวงนะครับรถเขาหรือรถใหม่มันรถผมเนี่ยเอ็นแม็กเนี่ยผมจะถอดเองต้องนั่งดูวิเคราะห์เลยต้องถอดยังไงต้องดูรายละเอียดมันเยอะเหมือนกันครับเพราะตอนหลังๆนี่รายละเอียดพวกจุดยืดเล็กน้อยเนี่ยพอร้าวพอแตกแล้วต้องเปลี่ยนทั้งชิ้นคือช่างอ่ะถ้าเคยทำแล้วเขาจะรู้ว่าอะไรถอดตรงไหนก่อนใช่ไหมถ้าเกิดเป็นรุ่นใหม่ๆบางทีอาจจะต้องงมนิดนึงแต่ก็ไม่ผมเชื่อว่าไม่ยากกับช่างไทยหรอกขออย่าไปเจอช่างช่วยให้นั่นเองช่างช่วยนี่จบเลยช่างมันช่างมันไปก่อนช่างก่อนช่างมันมาอันที่เพชรต่อไปครับ CB650F นะครับ2017เมื่อไหร่จะซื้อได้ครับเมื่อไหร่จะซื้อได้เขาขายเมื่อไหร่ว่างั้นเถอะผมว่ามอเตอร์โชว์เนี้ยมาแน่นะมา
เพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงแล้วอ่ะเพราะว่าตัวนี้มันนานแล้วที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยล่าสุดก็เปลี่ยนแค่สีสันที่เป็นทูโทนเท่านั้น2017เปิดตัวมาแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเนี่ยผมเชื่อว่ามอเตอร์โชว์ปีนี้เมษามีนาเมษานี้ตัวนี้เป็นโฉมตัวเป็นโฉมแน่ตัวนี้โฉมเดิมใช่ไหมตัวใหม่ล่าสุดตัวโฉมใหม่ใช่ไหมครับแต่ยังไม่เข้าบ้านเราอย่างผมว่าน่าจะมาที่เนี่ยครับงานมอเตอร์โชว์ทุกวันเราก็รอเอ็กซ์โปเปิดไหมเอ็กซ์โปก็ยังไม่มาใช่บางกอกมอเตอร์ไบค์เฟสติวัลไม่มีมอเตอร์โชว์เจอมันแน่ใช่ครับนะครับเจอกับตัวนี้แน่มาพร้อมกับตัว CBR เลยแล้วก็น่าจะเป็นตัวCB 500 X ตัว X ด้วยนะครับแล้วมีหลายรุ่นหลายรุ่นน่าจะหลายรุ่นนะครับผมหลายรุ่นหลายรุ่นล่าสุดเขาก็เปิดอะไรนะเขาเปิดรีเบล300นี่รีเบล300แน่นอนรีเบลพี่ก๊อฟถนัดเลยรีเบล300เรียกว่าเป็นรถคัสตอมบอมเบอร์ครับล็อตโอล็อตใหญ่แต่สวยครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ